บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนรอดิตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดรอซูลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกท่านนะครับวันนี้เราพูดคุยกันนะย้อนวัยกันนิดนึงนะสมัยนี้เนี่ยฉันเองก็ต้องบอกกับพี่น้องว่าก็ไม่ได้เหมือนกับวัยรุ่นเหมือนสมัยก่อนเวลามีงานแต่งเนี่ยพี่น้องนะสนุกก็คือได้ออกไปช่วยงานนะครับนะก็แต่กลางคืนแล้วพี่น้องนะและในงานเนี่ยบางทีผู้ใหญ่เองก็ต้องปรามเหมือนกันนะบางทีมันก็จะมีเรื่องของพวกควันเข้ามามีเรื่องบรกูเข้ามาก็ต้องระวังนิดนึงนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นของที่ไม่ถูกนะครับก็จะต้องเตือนต้องบอกกันนิดนึงกำลังจะบอกว่าเอาแหละพี่น้องเราอยากจะเน้นเรื่องของอะไรรู้ไหมเรื่องของการช่วยงานเนี่ยนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาทำตั้งแต่วันปหัสพี่น้องเขาเรียกวันต้นแล้วก็มีขนถ้วยจานมีอะไรกันนะเสร็จแล้วก็วันศุกร์ก็จะเป็นวันกระเทาะมะพร้าวสับกระดูกอะไรกันไว้ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็จะมีกลางคืนที่เป็นงานเนี่ยนะครับเป็นกลางคืนที่เป็นงานมั่งเนี่ยเอาแหละคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่นช่างแกงอันนี้เราก็ไม่ว่ากันพี่น้องจะให้ช่างแกงไปนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าใครจะหุงข้าวก็ช่างแกงเขาก็ต้องทำแต่บางคนเนี่ยก็เป็นพวกเขาเรียกผสมโรงผสมโรงอาศัยไปช่วยงานแล้วสุดท้ายพี่น้องมันเหนื่อยอ่ะบางทีไม่ได้นอนหรือบางทีก็ไม่ได้ช่วยหรอกไปเมาไปนั่งคุยกันจนกระทั่งดึกดื่นจนกระทั่งถึงเวลาซุบโบนะพอไปถึงเวลาซุบโบแล้วเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมไอตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยเขาเรียกตายังไซเป็นตะกั่วอยู่เลยแต่พอเวลาใกล้จะอาซานซุบโบเนี่ยลืมตาไม่ค่อยขึ้นแล้วง่วงพี่น้องแล้วอย่าได้นอนตอนนั้นนะถ้านอนตอนนั้นเมื่อไรไม่ฟื้นมั้งนะพี่น้องเอ้ยนู่นซุบโบมักกะสิบโมงเช้ามาอีกทีนึงตาแดงมาเลยนะปรากฏว่าไงฮะหลายๆคนเนี่ยพอไปช่วยงานจนกระทั่งดึกจนดื่นหรือกลับมาบ้านแล้วเนี่ยทำให้ละหมาดสายไม่ได้ไปละหมาดไม่ได้ละหมาดตรงเวลาซึ่งกลายเป็นของไม่ดีไปเลยพี่น้องกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเป็นเรื่องบาปใหญ่ไปเลยซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้เล่าให้ฟังพี่น้องนะในซูรออัลมารยาซูรอมารยัมนะครับอายะที่59ว่าเรื่องคนที่อะไรคนที่ทิ้งละหมาดอ่ะเนาะอัลลอฮฺบอกว่าฟาคอลาฟามิมบะดีฮิมคอลฟุนอะฎออุศศอลาตะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าภายหลังจากพวกเขาเนี่ยนะชนรุ่นรุ่นหนึ่งเนี่ยที่สืบนะรุ่นชั่วที่สืบนะก็ได้สืบต่อมานะพวกเขาเนี่ยเป็นไงอัดออัสซอลาพวกเขาเนี่ยเป็นไงทิ้งละหมาดพวกเขาเนี่ยทิ้งละหมาดนะคนดีไหมเนี่ยพี่น้องคนชั่วนะคนชั่วเนี่ยทิ้งละหมาดแล้วเป็นไงครับเมื่อเขาทิ้งละหมาดสิ่งที่ตามมาเนี่ยวัตตาบาอุชฮาวาเขาจะปฏิบัติตามความใคร่ของเขาคนไม่ละหมาดพี่น้องจะทำให้หัวใจของเขานั้นมันไม่มีจุดที่ยึดโยงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดนี่แหละจะเป็นการยับยั้งความผิดความชั่วใช่ไหมเมื่อไม่ละหมาดพี่น้องเหมือนกับโชเฟอร์ไม่มีเบรกจริงไหมพี่น้องเหยียบคันเร่งอย่างเดียวเบรกไม่มีแต่เมื่อไรที่มีละหมาดมันยังมีอะไรที่เป็นตัวเบรกไว้บ้างฟาเซลฟาย่ลเกานาก้อยยาและพวกเขาก็จะประสบกับความหายนะนี่คือที่มาของการที่คนคนหนึ่งนั้นทำตามอารมณ์ไฟต่ำของเขาก็คือการทิ้งละหมาดดังนั้นพี่น้องช่วยบุญดีไหมดีแต่ช่วยพอประมาณพี่น้องนะไม่ใช่เอาซะจนกระทั่งละมงสมาซูโบไม่เอาเนี่ยอันนี้มันเกินไปแล้วมันจะไม่ได้บุญจะบาปไอ้บุญตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่นี่ทิ้งละหมาดในเรื่องใหญ่พี่น้องครับอีกอันนึงเนี่ยนะที่เน้นเรื่องซูโบเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าบางครั้งมันอดหลับอดนอนไงกลางคืนเนี่ยนะอันนี้ผมก็เตือนตัวผมด้วยนะบางทีไปบรรยายเนี่ยก็พอหอมปากหอมคออย่าดึกมากนะเพราะว่านะเราก็มีภารกิจในตอนเช้าเนี่ยท่านนบีบอกแบบนี้นะครับเรื่องของความประเสริฐของละหมาดซูโบเนี่ยมันซอลลาตุซุบ
ใครที่ละหมาดซุบโบนะละหมาดซุบโบหรือละหมาดฟัจัดเนี่ยนะฮะชื่อแล้วแต่นะเหมือนกันนะครับซุบโบก็ได้นะหรือเรียกละหมาดศอลาตุลฟัจัดก็ได้ฟะฮุวะฟีซิมมะติลลาห์เขาได้รับการคุ้มครองภายใต้พันธสัญญาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะลายะตะลุบันนะกุมนะฟะลายะตะลุบันนะกุมุลลอฮุมินซิมมะติฮิบิชัยอินดังนั้นอย่าได้ทําให้อัลลอฮ์เรียกพวกเจ้าด้วยพันธสัญญาใดๆของพระองค์หมายถึงอย่าได้ทิ้งละหมาดซุบโบเป็นอันขาดอย่าได้ทิ้งการละหมาดซุบโบเป็นอันขาดฟะอินนะฮูมันยะตะลุบฮูมินซิมมะติฮิบิชัยอินยุดริกฮูซุมมะยุกับบะฮูอะลาวะจฮิฟินฟีนาริจะฮันนัมส่วนใครที่อัลเลาะห์เนี่ยไม่คุ้มครองนะส่วนใครที่อัลเลาะห์เนี่ยไม่คุ้มครองเนี่ยเพราะว่าใครก็ตามที่อะไรคือคนที่ไม่ได้ละหมาดซุบโบเนี่ยก็จะไม่ได้รับเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองนะแล้วก็ใครก็ตามพี่น้องนะที่เป็นไงไประรานไปทำไม่ดีกับคนที่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยแน่นอนอัลลอฮ์ก็จะจัดการเขาด้วยแต่นี่คือคนที่อะไรคนที่มาละหมาดนะครับคนที่รักษาละหมาดซุบโบเป็นประจำบางคนบอกอาจารย์งานเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้จัดกลางคืนเดี๋ยวนี้เขาก็จัดบางทีก็จัดกลางวันล่ะกลางวันก็เกี่ยวนะผมถึงบอกว่าเจ้าภาพที่มีงานนิกาห์เนี่ยนะครับควรที่จะมีสถานที่มีมุซอลลาครับว่ามุซอลลาก็คือสถานที่เตรียมไว้ละหมาดบ้างผมเนี่ยเคยไปเป็นโคโศกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเครียดเรื่องอะไรรู้มั้ยก็มันเป็นช่วงมักรีบช่วงมักรีบปรากฏว่าไงก็มักรีบมันเวลาสั้นไอ้เรานี่ก็ปากเปียกปากแฉะนะบอกเนี่ยพี่น้องนะเนี่ยตอนนี้ได้เวลามักริบแล้วนะตอนนี้บ้านเจ้าภาพเนี่ยข้างบนน่ะว่างพวกเราขึ้นไปละหมาดกันนะปรากฏว่ากันนั่งกันพี่น้องหัวเนี่ยหัวดำหัวขาวกันก็นั่งกันพี่น้องเชื่อไหมว่ามีคนขึ้นไปละหมาดเนี่ยไม่ถึง10คนที่เหลือนั่งกันกินข้าวเฉยเลยอาจารย์แล้วเขาละหมาดที่ไหนอันนี้ฉันไม่รู้แต่ว่ามาเนี่ยมาก่อนจะมักริบแสดงว่ามักริบเนี่ยคงไม่ได้ละหมาดมาจากที่บ้านเพราะอะไรเพราะถ้าละหมาดที่บ้านไม่ซ้อเรามันยังไม่เข้าเวลาไอ้ที่บอกเนี่ยคือตอนไหนตอนมาถึงงานแล้วเพิ่งอาซานมักริบปรากฏก็นั่งกันยาวพี่น้องจนกระทั่งอิชาไปละหมาดนึงละหมาดอะไรละหมาดมักริบหลุดแล้วเนี่ยตกลงจะได้บุญหรือจะได้บาปพี่น้องมักริบก็ไม่ได้แล้วก็มากินงานกันเราก็เลยบอกว่าเราเนี่ยเกรงใจมนุษย์มากกว่าเกรงใจตัวฮันเหรอใช่ไหมโอ้ยไม่มาไม่ได้หรอกงานแต่งหรอเขาอุตส่าห์ช่วยเราไว้ตอนนั้นเขาเป็นธุระให้ลูกสาวเราอุ้ยไม่ได้ฉันต้องมาแล้วอัลลอฮ์ให้ชีวิตท่านอัลลอฮ์ให้ริสกีท่านอัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ท่านให้ทางนำท่านท่านเนรคุณได้ยังไงท่านปฏิเสธการละหมาดได้อย่างไรท่านทิ้งละหมาดได้อย่างไรนี่คือข้อเตือนใจให้กับพี่น้องหลายๆคนที่อย่าดูแคลนเรื่องของการทิ้งละหมาดเด็ดขาดนะครับแม้กระทั่งงานบุญก็ตามนะเราได้บุญเรื่องของการไปร่วมงานวะลีมะห์แต่อย่าขาดทุนจากการที่ขาดละหมาดนะครับดังนั้นไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องที่เสียหายประการใดถ้าหากเราจะเอ่ยกับเจ้าภาพว่าบางยีฉันขอละหมาดที่บ้านได้ไหมนะแล้วก็ไอเสียงต่างๆเนี่ยควรที่จะโคศกเนี่ยก็ควรที่พอถึงเวลาเนี่ยควรจะมีอาจารย์ได้นะพี่น้องไม่มีปัญหานะอาจารย์เลยจะได้ไปละหมาดหยุดพร้อมกันแล้วก็ไปละหมาดกันก่อนหลังจากนั้นใครมาแขกมาก็ต้อนรับกันต่อไปโดยเฉพาะเจ้าภาพด้วยนะครับเตือนเจ้าภาพมากๆเลยพี่น้องบางทีตอนแต่รับแขกจนกระทั่งเป็นไงไม่ได้ละหมาดก็มีเหมือนกันบอกย่อนี่ไงเนี่ยนี่จะรับแขกจนกระทั่งทิ้งละหมาดกันเลยเหรอเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะรับแขกจนกระทั่งไม่ละหมาดกันเลยเหรอไม่ใช่พี่น้องนี่ก็คือสิ่งที่เป็นข้อเตือนใจนะครับดังนั้นวันเนี้ยเป็นวันดีแล้วใช่ไหมเป็นวันที่เราเริ่มต้นชีวิตคู่เป็นวันเริ่มที่เราเริ่มต้นกันแล้วการเป็นสามีภรรยาแต่มันจะเศร้าขนาดไหนพี่น้องแล้วก็เป็นวันแรกด้วยที่เริ่มต้นด้วยการทิ้งละหมาดระหว่างสามีภรรยาฮะมันเศร้าไหมพี่น้องเนี่ยมันจะมีชีวิตมันจะมีความจำเริญมีบารอกัตไหมถ้าวันแรกในการนิกะห์การเป็นสามีภรรยากันก็เริ่มทิ้งละหมาดซะแล้วนะอันนี้ก็ฝากเตือนกันด้วยวิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์